าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วคนทำสวนได้เลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งในขณะที่คนทำสวนกำลังทำงานตามปกติสุนัขของเขาได้พลัดตกลงไปในบ่อน้ำช่วยด้วยจะช่วยด้วยช่วยข้าด้วยสิช่วยข้าด้วยใครก็ได้อยู่แถวนี้ช่วยข้าหน่อยเถอะสุนัขได้ตะโกนเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากสุนัขของตนคนทำสวนจึงได้โน้มตัวและยื่นมือลงไปในบ่อหมายที่จะจับสุนัขตัวนั้นขึ้นมาแต่เจ้าสุนัขคิดว่าเขานั้นจะกดมันให้จมลงไปในน้ำมันจึงได้กัดมือของเขาเข้าอย่างจังคนทำสวนจึงได้ร้องอุทานขึ้นมาว่าข้าสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติเช่นนี้หรอข้าอุตส่าห์ช่วยเจ้าขึ้นมาจากบ่อในขณะที่สิ่งที่เจ้าทำคือการหันมาทำร้ายข้าเนี่ยนะฮะไม่ยุติธรรมเลยอ่ะนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าเจตนาดีใช่ว่าผู้อื่นจะมองเห็น